โอเคผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการนกส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซาต้าอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า Baby FC นั่นเองนะครับผมก็สำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับมี FC ทางช่องเนี่ยขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับว่าอยากเห็นสเต็ปการบินของอันดับ1นะคลิปนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าอันดับ1เนี่ยเขาจะมีแนวทางการเล่นแล้วก็สเต็ปการบินยังไงนั่นเองนะครับผมเขาเล่นซาต้าไปทั้งหมด 2,872 เกมอัตราชนะ 53.0% นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป413เกมอัตราชนะ 53.8% นั่นเองนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มากันในตีเม็ดส้มเม็ดม่วงเลยนะครับผมเม็ดส้ม3เม็ดม่วง2นะครับอยู่ในแรงประมาณ90ดาวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องรูเนี่ยผมก็จะขึ้นมาให้หน้าคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายพาสซีฟแล้วก็สกิลของซาต้าคร่าวๆกันนะครับพาสซีฟของซาต้าเนี่ยการโจมตีปกติครั้งที่3ของซาต้านะครับจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทนะครับและเมื่อสกิลของซาต้าชนกันเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายวงกว้างนั่นเองนะครับสกิลที่1เนี่ยจะเป็นการปากระสุนเวทไปยังทิศทางที่กําหนดนะครับสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่โดนนะครับจากนั้นเนี่ยกระสุนจะระเบิดไปจนสุดทางนะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างนั่นเองนะส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการเรียกพายุออกมายังจุดที่กําหนดนะครับจากนั้นเนี่ยพายุก็จะค่อยๆกลับมาหาตัวเรานะครับสร้างความเสียหายพร้อมกับลดความเร็วศัตรูนั่นเองนะครับส่วนอันติเนี่ยจะเป็นการพุ่งโจมตีนะครับสามารถพุ่งซ้ําได้นะหากโดนศัตรูหรือว่าสกิลของตัวเองนะครับ3สแต็กเนี่ยก็สามารถบินขึ้นได้แล้วนะครับเก็บสแต็กได้สูงสุด5สแต็กนั่นเองนะครับตอนบินเนี่ยซาต้าก็จะโจมตีศัตรูโดยรอบๆนะครับแล้วก็ไม่ตกเป็นเป้าหมายด้วยเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าแบบโซโล่คิวนะครับโอกาสตายสูงมากเลยนะถ้าแบบโซโล่พวกแครี่ยืนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยคอมโบเดียวซาต้าก็สามารถฆ่าแครี่ตายได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพาสซีฟแล้วก็สกิลคร่าวๆของตัวซาต้านะครับเดี๋ยวเรื่องไอเทมเราก็จะไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าเขาจะออกไอเทมอะไรบ้างเนาะเกมนี้เป็นคิกซี่โรมด้วยนะครับอีกฝั่งเป็นเมจ2นะแล้วช็อตนี้บินไปครับ5สแต็กเรียบร้อยครับล่วงไป2เลยได้มา1คิวนะครับผมแล้วก็เหมือนว่ากำลังไปช่วยไอรีนะฟอร์เรนยังไม่รู้ตัวครับเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมทามิงเป๊ะจัดเลยนะมังกรเกิดพอดีด้วยนะครับซาต้าเนี่ยเป็นตัวต้นเกมนะครับเมื่อเวล4เนี่ยก็สามารถไล่ฆ่าได้แล้วนะครับฮีโร่ตัวนี้ต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมเพราะว่าตอนบินเนี่ยมันมีการบินหลุดได้นะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันตกเครื่องนั่นแหละสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้ลองไปหัดเล่นในโหมดธรรมดาก่อนนะครับไม่ใช่แบบซื้อตัวมาปุ๊บเอาไปลงแรงเลยนะครับต้องหัดเล่นก่อนนะฮีโร่ตัวนี้มันก็มือใหม่ก็น่าจะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะผมยังบินไม่เป็นเลยนะแล้วก็จะมาหาความรู้ไปพร้อมๆกับทุกคนเลยนะครับแต่เหมือนว่าลอริออนเรียบร้อยก็สำหรับใครที่กำลังอยากดูแนวทางนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับได้เห็นอันดับ1บินเลยนะเราก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นั่นเองนะครับช่วยยีน่านะบินแบบ4สแต็กไม่ตายนะโอ้โหคิกซี่นิดเดียวนะแล้วลอริออนเดินกลับมานะครับเฟอร์เรนติโน่โอ้ยนิดเดียวนะชิ้นแรกเนี่ยผมว่าเขาน่าจะขึ้นเป็นตัดเลือดนะครับนี่ขึ้นตัดเลือดเลยนะชัดเจนครับผมได้มาแล้วนะครับตัดเลือดก็เหมือนว่าจะไปช่วยไอรีนะครับแกงออฟเลนนะบินไปครับ5สแต็กไม่รอดครับผมโอ้โหแล้วเลนบนทอนโดนย่ำยีนะครับ3ตัวเลย
เหมือนเขาไม่อยากให้แบบฟลอเรนติโน่เล่นได้แล้วเขาเลยไปแก๊งเลนล่างบ่อยนะทำให้ไอรีนเล่นง่ายมากขึ้นเลยนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยแครี่เป็นยอนนะครับซึ่งรู้ๆกันอยู่นะครับว่ายอนเลดเกมเนี่ยมันเทพขนาดไหนนะลูดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับแล้วเหมือนว่าเจอลอริออนนะหาสแต็ก1ทีแล้วกดแข่งนะครับโหไม่ตายด้วยนะตอนนี้เงินอันดับ1เลยนะครับซาต้าก็เหมือนว่าน่าจะไปช่วยเพนนะครับเพนโดนต่อบินหรือเปล่าครับบินแล้วครับช็อตนี้ยังไงอ๋อไล่เอลันดอร์ไปนะครับไม่ให้เอลันดอร์ได้มังกรนะช็อตวาร์ปเนี่ยผมก็จะตัดออกนะครับจะได้ดูกันไวๆเนาะบินแล้วครับ 4-5 สแต็กคิกซี่กดแข่งแล้วนะครับฟิกเกอร์ไปแล้ว1ทีเรียบร้อยครับลอริออนชิ้นต่อไปก็น่าจะเป็นทางด้านของอาร์โกนี่นะครับนี่ชั้นเลยนี่ก็มาดักให้เพื่อนนะซาต้าเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดักพุ่มเก่งพอๆกับยีน่าเลยนะครับเนี่ยบิน 4-5 สแต็กเรียบร้อยครับคือถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยซาต้าโอกาสได้คิวเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอันตีเนี่ยก็จะแบบโจมตีไปที่ฮีโร่ตัวนั้นตัวเดียวนะครับแต่ถ้าอยู่กันหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นการแชร์ดาเมจกันนั่นเองนะครับแล้วช็อตนี้บิน5สแต็กไงครับเรียบร้อยครับไม่รอดนะถ้าแบบอยู่คนเดียวแล้วโดน5สแต็กเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะครับก็คือบิน5สแต็กเปอร์เลนตายซี่โหนิดเดียวนะแล้วเอลันดอร์โดนฟิกเกอร์เรียบร้อยครับกลับมานะเอลันดอร์เล่นยากนะครับเกมนี้ถ้าแบบโดนป่วนป่าบ่อยๆนะไม่ได้ฟาร์มเนี่ยแล้วยิ่งไปเลดเกมด้วยตัวเอลันดอร์ก็ยิ่งอ่อนลงด้วยนะครับเลดเกมก็น่าจะเจอถอนนะสไลด์ยิงตอนนี้สกอร์5ตัวแล้วนะครับไม่ตายเลยนะชิ้นต่อไปก็เป็น Star of Noon นั่นเองนะครับถึงบนเกิดการบวกขึ้นแล้วครับบินไป1ทีย้อนตายซี่ก็ตายนะครับพุ่งไกลมากเลยนะไอรันดอร์เรียบร้อยครับผมหมดทีมเลยนะครับ5ตัวแล้วบินไปอ๋อตกเครื่องนะยังได้อยู่ครับมีพลาดกันได้นะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับ
บินไหมช็อตนี้บินไหมยังไงบิน3 4เอาตบเครื่องอีกรอบนะลอยออนตายนะครับชิ้นต่อไปขึ้นเป็นทอยเลยนะครับตอนนี้ก็ได้บาแล็กไป3ทางแล้วนะครับผมถือว่าไวอยู่นะแบบไม่เปิดโอกาสให้ย้อนได้เกิดนะครับจบได้ต้องรีบจบนะครับถ้าย้อนเกิดนี่ผมบอกเลยว่าบันไลแน่นอนนะไฟนี้ถ้าชนะไฟก็น่าจะจบเกมได้แล้วนะครับแล้วย้อนตายด้วยนะแบบนี้ยังไงครับตายไป3นะครับแล้วซาต้าบินไปหมดตี้เลยนะครับเรียบร้อย5ตัวเมื่อกี้ยีน่าเข้าไปล้วงย้อนเลยนะครับผมเรียบร้อยครับก็จบลงกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเดินเกมของซาต้าอันดับ1นะครับเรียกได้ว่าสเต็ปการบินนี่ค่อนข้างสุดยอดมากๆเลยนะครับผมเห็นแล้วก็แบบอยากไปเล่นตามเลยนะแต่ว่าผมว่าไม่น่าเล่นเก่งเท่าเขานะครับก็สำหรับช่องทางการติดตามของ Baby FV นะครับมีช่องทาง TikTok นะครับช่องนี้เลยนะครับผมก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมก็จะพยายามหามาให้ทุกคนดูเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ